ลินหุยแพนด้าทูตสันทวไมตรีไทยจีนที่เคยโด่งดังในยุค 2000ได้สิ้นลมแล้วภายในคอกแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อเวลา 1:01 นของวันที่19 เมษายน 2566โดยแพนด้ายักษ์เพศเมียตัวนี้เกิดเมื่อวันที่28 กันยายน 2544ที่ศูนย์วิจัยอนุรักษ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนของจีนมันถูกส่งมาจากบ้านเกิดมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในฐานะทูตสันทวไมตรีไทยจีนพร้อมกับช่วงๆแพนด้ายักษ์เพศผู้รุ่นพี่ที่ทางการจีนให้มาอยู่คู่กันเมื่อ12 ตุลาคม 2546ตามคำขอของพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่ได้ไปเจรจากับเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีจีนเมื่อปี2544เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรีของ2ชาติโดยจีนได้ตัดสินใจมอบแพนด้า2ตัวให้แก่ไทยภายใต้สัญญาการยืม10ปีพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ1 ล้านเหรียญสหรัฐและหากกำเนิดลูกในระหว่างการยืมให้ถือเป็นทรัพย์สินของจีนซึ่งการมาของแพนด้ายักษ์2ตัวนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวไทยอย่างมากที่ได้ชมแพนด้ายักษ์ตัวเป็นๆในประเทศแห่งนี้และยังได้สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่มากพอสมควรต่อมาหลินหุยได้ให้กำเนิดลิ้นปิงเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2552โดยวิธีการผสมเทียมซึ่งถือเป็นแพนด้ายักษ์ตัวแรกของโลกที่เกิดในพื้นที่เขตศูนย์สูตรโดยการเกิดของหลินปิงนั้นได้รับความสนใจอย่างมากถึงขนาดมีการตั้งกล้องบันทึกภาพครอบครัวแพนด้าแบบเรียลลิตี้โชว์ให้ดูผ่านช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึง3ปีต่อมาหลินปิงถูกส่งกลับจีนเมื่อปี2556เพื่อให้ไปจับคู่ผสมพันธุ์กับแพนด้าหนุ่มและก็ได้ให้กำเนิดลูกแฝดในปี2558ถัดจากนั้นในปี2562ช่วงในวัย19ปีก็เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่และล่าสุดหลินหุยก็จากลาโลกนี้ไปด้วยวัย21ปีปิดตำนานแพนด้ายักษ์ตัวสุดท้ายที่ยังอยู่ในไทยโดยสวนสัตว์เชียงใหม่ยืนยันว่าเป็นการสิ้นอายุขัยตามธรรมชาติและจะร่วมกับทางการจีนเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป